สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไาชชนบทเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับเสาวไทยที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีีที่6ซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจาก EP 5นะคะที่เราได้อ่าแชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ทำวีซ่าแต่งงานนะคะสำหรับอีนี้ก็จะขออ่ามาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยที่เรา คบหาดูใจหรือไม่ก็มาเรียนรู้กันในระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยสำหรับตัวเราเนี่ยนะคะมาที่นี่ก็คือครั้งแรกและเราก็ไม่ได้นัดไม่ได้นัดกันมาก่อนไม่ได้มีการติดต่อกันมาก่อนเลยนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราคือตัวของปุกกี้นี่คืออยากจะ พักผ่อนหรือไม่ก็มาสงบสติอารมณ์ในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะก็คือการผิดหวังหรือพลาดพลั้งในบางอย่างนะคะก็อยากจะนำอย่างที่บอกนะะก็เป็นนำเงินก้อนสุดท้ายก็คือกับงานที่เรา ตัดสินใจที่ลาออกแล้วก็มารับแค่เป็นงานมินิจ็อบกับเงินนิดหน่อยที่เรามีติดตัวทำไมถึงกล้ามาซื้อตั๋วแล้วก็มาเที่ยวอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือเป็นสิ่งที่เราต้องไปต้องมีการเดินทางอันนี้ก็เรียกว่าจะให้เรียกว่าอ,อ เป็นการหมุนของโลกของจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงมาเจอคนคนนี้แล้วถึงกล้าตัดสินใจนะคะมันก็จะมีปัจจัยที่จะประกอบในการที่คนเราจะสามารถตัดสินใจเลือกเลือกคือเลือกไม่ใช่คนไทยด้วยกันแล้วก็ ไม่สนใจว่าภาษา,าหรืออย่างอื่นมันจะสามารถไปได้ไหมแต่ปัจจัยที่พุกี้จะบอกว่าถ้าใครมีปัจจัยสิ่งนี้ที่จะบอกไปเนี่ยคุณสามารถที่จะตัดสินใจตกลงจะไปอยู่กับคนคนนั้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่มีความเสี่ยงในระยะแรกหรืออาจจะระยะยาวสำหรับตัวพุกกี้นี่คือเรา ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ประคับประคองกันไปได้โดยราบรื่นนะคะสิ่งที่ปุกกี้จะบอกสิ่งที่หนึ่งนะคะคือองค์ประกอบก็คือเราต้องต้องทำความรู้จักเขาว่าเขามีนิสัยที่คล้ายกับเราไหมถ้าคนเราที่มีนิสัยคล้ายกันเราก็จะสามารถเข้ากันได้ง่ายนะคะปัจจัยแรกก็คือ ลักษณะของเขากับของเรามันตรงกันไหมมันคลิกกันไหมนิสัยหรืออะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่สองก็คือถ้าผู้ชายคนนี้พาเราไปแนะนำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขารู้จักก็คือเหมือนเขาเปิดตัวเราแล้วให้เกียรติเราแนะนำเราในครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็ขออนุญาตเราอย่างเป็นทางการ โดยที่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวของเขานี่คือปัจจัยที่สองที่เราก็สามารถนำมาตัดสินใจได้สำหรับปัจจัยที่สามก็คือเขาสามารถพาเราไปแนะนำที่ทำงานที่ทำงานของเขากับเพื่อนเขาเพื่อนที่ทำงานก็แนะนำให้เราได้รู้จักอันนี้ก็คือ ปัจจัยข้อที่3นะคะสำหรับข้อสุดท้ายก็คือเขาจะพาเราไปที่บ้านไปดูบ้านของเขาที่เขาอยู่สภาพแวดล้อมในบ้านที่เขาอยู่เป็นยังไงซึ่งคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือแม่พ่อเขาก็จะอยู่อีกหลังหนึง่ง แล้วตัวเขาก็จะมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะมีแฟนหรือมีผู้หญิงเขาก็จะพาผู้หญิงคนนั้นมาทำความรู้จักในบ้านของเขาในห้องของเขาว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรว่าเราจะอยู่แบบนั้นได้ไหมนะคะก็คือเขามีความเปิดเผยแล้วก็จริงใจกับเรา มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นการที่ผู้ชายคนหนึ่งอยากจะนำอีกคนหนึ่งมาทำความรู้จักเขาก็จะไม่มีความลับกับเราเลยนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยข้อที่ข้อที่4ใช่ไหมคะทีะ่พาเราไปดูที่บ้านของเขาสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็อีก ปัจจัยที่5ก็คือเขาก็จะนัดเพื่อนเขาอันนี้ไม่ใช่เพื่อนที่ทำงานนะเพื่อนอาจจะสมัยเรียนนะคะเขาก็จะนัดมาปาร์ตี้มาปิ้งย่างที่บ้านของเขาแล้วก็แนะนำเราให้รู้จักอย่างอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เขาจะอาจจะทดลองใจเราแล้วก็ทดลองถามเพื่อนๆเขาว่าเรา เป็นยังไงหรืออะไรแบบดีไหมหรือคือเหมือนให้เพื่อนมาวิจารณ์หรือมาช่วยดูว่าคนคนนี้ใช้ได้ไหมเขาน่ารักไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะคบกันเร็วแล้วสามารถตกลงแต่งงานได้เราก็จะมีปัจจัยอยู่ที่5ข้อที่ ปุกกี้บอกมาถ้าคุณมีในข้อในทุกข้อที่ปุกกี้พูดมาคุณสามารถตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเขาได้เลยถ้าเขาเอ่ยปากนะคะเราก็ตอบตกลงได้เลยนะคะ